ผู้ชมครับวันนี้วันที่2นะครับของปฏิบัติการตามหาพระธรรมชโยในวัดพระธรรมกายก็การค้นของเจ้าหน้าที่วันนี้โฟกัสไปที่โซน B แล้วก็โซน C บางส่วนนะครับเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ไปตรวจที่บริเวณกุฏิดาวดึงซึ่งเดิมทีเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นที่พักรักษาอาภาษณ์ของพระธรรมชโยเมื่อวานนี้ตรวจไปตรวจมาไม่เจอฮะเจอเพียงแค่เตียงคนป่วยพร้อมกับมีอุปกรณ์นะฮะที่เป็นผ้าห่มแล้วก็มีอุปกรณ์ทางการแพทย์วางอยู่ที่ห้องนั้นนะครับก็ยังไม่เจอพระธรรมชโยถามบรรดาพระลูกวัดต่างๆก็ไม่มีคำตอบออกมานะว่าพระธรรมชโยที่ไหนวันนี้การตรวจค้นก็เข้าไปหลายจุดหลายแห่งโดยเฉพาะที่อาคาร100ปีครับอาคาร100ปีอาจารย์ขอแพ้อาคาร100ปีที่เป็นรูปโลกนะฮะทรงรูปโลกแล้วก็มีดวงตาอยู่นะฮะอาคารนี้12ชั้นด้วยกันก็ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพระธรรมชโยอาจจะพักรักษาตัวอยู่ที่บริเวณชั้น6นะครับวันนี้การตรวจก็โฟกัสไปหลายจุดนะครับแล้วถ้าไปดูการค้นในวันนี้ฮะทางพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกของคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็พูดถึงการออกคำสั่งของหัวหน้าคสช.ฉบับที่5ทับ2560นะครับโดยบอกว่าเจ้าทีดีไอและตำรวจเนี่ยยังคงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการตรวจค้นส่วนทหารจะเป็นเพียงแค่ผู้สนับสนุนการปฏิบัติการครั้งนี้เท่านั้นก็จะดูพื้นที่รอบนอกครับโดยทางฝั่งของผบ.ทบ.ครับได้สั่งให้ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ยืนยันนะว่าการตรวจค้นในครั้งนี้ไม่ใช่การกลั่นแกล้งหรือว่าต้องการทำลายศาสนาอย่างที่บางคนพยายามให้ข่าวบิดเบือนโดยพันเอกวินไทยบอกว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของบุคคลกลุ่มบุคคลที่อาจทำผิดกฎหมายแล้วไปเกี่ยวข้องกับคดีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์ที่เกิดความเสียหายมีประชาชนหรือว่ามีผู้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจนไม่ที่สนใจฮะและประเด็นนี้ทางสังคมเองก็ต้องการความกระจ่างจึงต้องอาศัยการพิสูจน์ผ่านการดำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายซึ่งกระบวนการนี้ถือว่าเป็นกระบวนการสากลพันเอกวินไทยยังบอกว่าโดยทั่วไปทุกพื้นที่ของประเทศไทยถ้ามีเรื่องของการทำผิดละเมิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปดำเนินการไม่สามารถละเว้นพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้ครับส่วนการขัดขวางหรือการปฏิเสธความร่วมมือโดยเฉพาะมีสถานะเป็นพระสงฆ์อาจทำให้สังคมเกิดความสับสนต่ออาการและกริยาของผู้ครองสมณเพศและคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการกระทำบางอย่างอาจดูเกินเลยไปจากกรอบกิจทั่วไปของสงฆ์นะครับครับขณะที่พันเอกวินไทยพูดถึงที่ผ่านมาสังคมส่วนใหญ่มีความเข้าใจยังไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับคดีและที่ผ่านมาก็มีความช่วยเหลือจากกลุ่มบางกลุ่มมีการปลุกระดมประชาชนให้มาเป็นกรอบป้องกันไม่ให้เข้าถึงภายในวัดเข้าถึงตัวพระธรรมชโยแต่ปัจจุบันหลายๆกรณีมันที่เกิดขึ้นก็พยายามที่จะไปไขข้อสงสัยให้สังคมรับทราบภาครัฐเลยต้องใช้กระบวนการทางยุติธรรมเพื่อออกมาพิสูจน์แล้วก็แก้ต่างกันไปตามกระบวนการให้เป็นที่ยอมรับตามกติกาของสังคมพันเอกวินไทยบอกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐต่อกรณีของวัดพระธรรมกายว่าเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทุกส่วนที่เกี่ยวข้องก็มีทั้งผู้ถูกกล่าวหาผู้ที่ไปสนับสนุนและทุกอย่างก็เป็นไปตามกรอบที่จะต้องปฏิบัตินะครับการพิสูจน์ความจริงผ่านกระบวนการยุติธรรมจะเดินหน้าไปได้และที่สำคัญคือสิ่งเหล่านี้จะทำให้สังคมเกิดความกระจ่างในทุกด้านนี่คือทางโฆษกของคสช.เขาออกมาชี้แจงขณะเดียวกันถ้าสรุปรวบยอดการดำเนินคดีกับวัดพระธรรมกายณตอนนี้ครับคุณผู้ชมมี308คดีที่อัปเดตกันประกอบแล้วก็แยกส่วนเป็นแบบนี้ครับคดีที่อยู่ในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงที่ปทุมธานี178คดีคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการปราบปราม1คดีคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม19คดีคดีที่เกิดขึ้นในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเกาะยาวที่พังงา103คดีคดีที่เป็นของสภ.ภูเรือที่เลย6คดีที่สภ.อุ้มผางอีก1คดีรวมแล้ว308คดีเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายครับครับผมก็ประเด็นใหญ่ที่สุดนี่นะฮะที่เป็นสาเหตุนำมาซึ่งการจับกุมแล้วก็
ป็นประเด็นเรื่องราวกันก็คือเรื่องของการรับเงินบริจาคจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนครองสัตว์นะครับซึ่งก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มีใครทราบว่าพระธรรมชโยยังอยู่ในวัดอยู่หรือเปล่าการปฏิบัติการในวันนี้นะครับตำรวจและเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปที่บริเวณอาคาร100ปีครับอาคารคุณยายอาจารย์มหาอุบาสิกาจันทร์ขนยกยุงนะฮะเป็นอาคารรูปทรงลูกโลกนะครับมีความสูงทั้งหมด12ชั้นด้วยกันนะครับการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าตั้งแต่เช้าแต่จนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่พบพระธรรมชโยนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศกับคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นรังโรจน์ครับครับเชิญครับข่าวแล้วก็ DSI นะคะเข้ามายังครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงบริเวณนี้คือประตูที่6วัดพระธรรมกายนะครับด้านหลังของผมก็คืออาคาร100ปีครับซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ DSI เข้าไปตรวจค้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ไม่พบตัวพระธรรมชโยนะครับล่าสุดนั้นมีแนวโน้มนะครับว่าอาจจะเปิดปฏิบัติการตรวจค้นได้อีกครับขณะที่ตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับยังคงตรึงกำลังป้องกันไม่ให้บุคคลทั้งภายนอกและภายในเข้าไปนะครับในขณะที่ประตูที่6ก็ไม่ได้ให้เข้าไปเช่นเดียวกันครับปฏิบัติการตรวจค้นวัดพระธรรมกายเพื่อบุกจับตัวพระธรรมชโยยังคงเดินหน้าต่อเนื่องนะครับเป็นการกดดันและเข้าไปตรวจค้นภายในวัดแม้จนถึงขณะนี้จะยังไม่พบตัวพระธรรมชโยก็ตามจุดสำคัญตามแผนทั้ง16จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นโซน B และโซน C ในวันนี้นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์หลังจากที่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นวิหารหลวงปู่อาคารธรรมกายสาคลวิหารทศหรือทศกายเจดีย์นะครับที่จอดรถ9ชั้นจำนวน4หลังครับหอฉันอาคาร100ปีจุดที่ผมยืนอยู่ตรงบริเวณนี้อาคารสงฆ์อาคารพระผู้ปราบมารนะครับอาคารหอฉันคุณยายจันทร์พื้นที่ 32,000 ตารางเมตรนั้นนะครับและพื้นที่อาคาร100ปี12ชั้นครับจุดนี้ถือว่าเป็นอีก1จุดนะครับที่เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ DSI เข้าไปปฏิบัติการตรวจค้นเมื่อเช้าที่ผ่านมาและไม่พบความเคลื่อนไหวครับจุดประตูที่6นะครับติดกับอาคาร100ปียังมีบรรดาลูกศิษย์วัดนั่งสวดมนต์เป็นวันที่2แล้วรวมถึงบรรดาพระสงฆ์นะครับที่มานำสวดมนต์นะครับจำนวนลูกศิษย์นั้นขึ้นกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาและยังมีการนำเต็นท์มากางเพิ่มเติมด้วยเข้ามานั่งสวดมนต์การประเมินนะครับมากกว่าเมื่อวานเล็กน้อยครับหลายคนบอกว่าพักค้างคืนอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับบริเวณของทางเข้าประตูที่6และทางเข้าอาคาร100ปียังถูกตรึงกำลังนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนพร้อมคอยบันทึกภาพความเคลื่อนไหวต่างๆโดยรอบขณะเดียวกันที่ตรวจค้นไปแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่สามารถตรวจค้นซ้ำได้อีกครั้งและหากไม่พบตัวพระธรรมชโยภายในวัดนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องตามหาตัวพระธรรมชโยเพื่อให้พบต่อไปนะครับในขณะเดียวกันนะครับณเวลานี้เองพื้นที่บริเวณนี้ครับเป็นพื้นที่ที่ติดกับถนนใหญ่ครับห่างจากถนนคลองหลวงประมาณ500เมตรนะครับเข้ามาตรงจุดบริเวณนี้ยังไม่สามารถที่จะให้รถภายนอกเข้ามาได้ในขณะที่พื้นที่ตรงบริเวณนี้เองนะครับก็จะติดกับร้านค้าสวัสดิการก็ยังมีประชาชนหรือว่าพุทธศาสนิกชนนะครับที่มานั่งสวดมนต์ปักหลักกันอยู่แล้วนะครับแม้ว่าแดดจะร้อนนะครับแต่ก็สวดมนต์กันอยู่ตั้งแต่ช่วงของเช้าที่ผ่านมาและยืนยันว่าจะสวดมนต์ไปจนถึงช่วงค่ำของค่ำคืนวันนี้นะครับและนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่บริเวณของประตู6วัดพระธรรมกายช่วงนี้กลับไปที่ทั้ง2ท่านครับครับขอบคุณครับคุณอิทธิพัฒน์รายงานจากจุดที่เป็นอาคารรูปลูกโลกที่หมอมโนบอกเองว่าอาจจะไปอยู่ข้างบนหรือไม่สำหรับวัดพระธรรมชโยแต่ยังไม่เจอนะครับอีกจุดนึงที่มีข่าวว่าในวัดพระธรรมกายมีอุโมงค์ลับอยู่แถวบริเวณอาคารภาวนา60ปีจริงเท็จอย่างไรตรวจสอบอย่างไรติดตามตอนนี้กับคุณกิรติผู้ระหงครับเชิญเลยครับครับคุณกิรติค่ะคุณนัทคุณมนชัยคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่บนรถพ่วงค่ะที่ทางวัดพระธรรมกายนะคะได้พาทีมผู้สื่อข่าวเข้ามาภายในบริเวณวัดค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะกำลังจะกลับออกไปยังประตู7ที่เข้ามาแล้วค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ทางวัดพระธรรมกายค่ะก็ได้พาทีมผู้สื่อข่าวไปตรวจค้นยังจุดแห่งหนึ่งนะคะที่เป็นอุโมงค์ค่ะซึ่งมีความน่าสงสัยว่าจะเป็นอุโมงค์ลับที่มีทางเชื่อมต่อไปยังจุดอื่นๆค่ะแต่ว่าก็ได้ยืนยันนะคะว่าสถานที่แห่งนั้นไม่ใช่อุโมงค์ลับแต่ว่าเป็นน้ำตกความสูง12ชั้นค่ะเมื่อเวลา15นาฬิกาโดยประมาณนะคะที่ผ่านมาทางวัดพระธรรมกายได้มีการนำสื่อมวลชนนั่งรถพ่วงนะคะเข้ามายังภายในบริเวณว
วัดพระธรรมกายค่ะซึ่งก็นั่งมาเรื่อยๆจนมาถึงสถานที่ที่เป็นอาคารภาวนา60ปีค่ะซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่มีความน่าสงสัยว่าจะเป็นอุโมงค์ลับมีทางเชื่อมไปยังจุดอื่นๆหรือว่าพื้นที่อื่นๆค่ะซึ่งทางพระลูกวัดของวัดพระธรรมกายนะคะก็ได้มาต้อนรับสื่อมวลชนค่ะแล้วก็บอกว่าในเมื่อสังคมนะคะมีความสงสัยว่าจุดนี้จะเป็นอุโมงค์ลับนะคะก็เลยได้พามาตรวจค้นพร้อมกับทีมของ DSI บางส่วนค่ะโดยพระลูกวัดนะคะก็ได้ปฏิเสธข้อสงสัยค่ะว่าที่แห่งนี้ไม่ใช่อุโมงค์ลับแต่ว่าเป็นน้ำตกนะคะซึ่งมีความสูง12ชั้นทำให้ต้องมีการใช้บริเวณนะคะเพื่อเป็นพื้นที่ในการติดตั้งแท้งน้ำเพื่อดึงน้ำขึ้นไปเป็นน้ำตกจำนวนกว่า200เครื่องค่ะมีแท้งน้ำเรียงรายกันจำนวนมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพระลูกวัดวัดพระธรรมกายที่พูดบอกเรื่องนี้กับทีมผู้สื่อข่าวค่ะนึงค่ะเพราะบางคนไม่เคยเข้ามาว่าเราอยู่ตรงจุดไหนแล้วกำแพงนี่คือออกไปที่ไหนคะอ๋อแต่ว่าอย่าว่าแต่นักข่าวเลยหลวงพี่ก็จะไม่เข้ามาเหมือนกันค่ะก็พอดีเขตวัดธรรมกายนะค่ะแต่นี่คือมีกำแพงข้างหน้านี่คือออกไปฝั่งประตูไหนนะคะก็นี่ก็เป็นสุดวัดธรรมกายแล้วสุดวัดพื้นที่ตรงนี้ยังเป็นโซน4ใช่มั้ยคะเรียกว่าเป็นโซน4ไม่รู้ว่าใครตั้งนะก็พื้นที่นี้ก็เขตวัดธรรมกายอยู่มีทางเข้าออกกี่ทางอะคะก็ถ้าในตรงนี้ในอุโมงค์นี่ก็มีทางเดียวเขาเรียกว่าออกทางเดียวกันคือทางที่นี่เขาเรียกว่าไม่ใช่อุโมงค์นะคือมันคือช่วงเข้าทางอุโมงค์แห่งนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นบรรยากาศว่าที่แห่งนี้ค่อนข้างจะมืดนะคะแล้วก็เป็นโครงสร้างคอนกรีตค่ะมีการติดตั้งแท้งน้ำไว้จำนวนมากนะคะประมาณสัก200เครื่องค่ะเพื่อที่จะดึงน้ำขึ้นไปเป็นน้ำตกความสูง12ชั้นค่ะซึ่งภายในนะคะก็จะมีการติดตั้งทั้งความดันแล้วก็มีแผงควบคุมต่างๆประกอบด้วยแล้วก็ทางเดินของอุโมงค์แห่งนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นรูปตัว U ค่ะทางเดินนะคะยาวประมาณ3กิโลเมตรแล้วก็มีทางเข้าออกเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นค่ะซึ่งทางวัดพระธรรมกายนะคะพระลูกวัดก็บอกว่าปกติแล้วพื้นที่แห่งนี้นะคะจะไม่ได้มีการเปิดให้คนเข้าออกค่ะเพราะว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัยของทางวัดนะคะไม่ให้มีใครเข้ามาลักของภายในบริเวณนี้ค่ะส่วนพื้นที่ของน้ำตกนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นภาพว่าเป็นพื้นที่สีฟ้านะคะความสูง12ชั้นซึ่งแห่งนี้นะคะก็จะอยู่บนอุโมงค์เป็นน้ำตก12ชั้นที่ทางพระลูกวัดพระธรรมกายบอกค่ะค่ะและขณะนี้นะคะดิฉันก็กำลังอยู่บนรถพ่วงเดินทางไปยังประตูทางออกประตู7ค่ะเพื่อที่จะไปติดตามการแถลงข่าวของทีม DSI นะคะซึ่งก็จะมีการแถลงข่าวถึงผลการตรวจค้นวัดพระธรรมกายในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่2ของการตรวจค้นค่ะขอบคุณครับเรายังคงเกาะติดนะฮะจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับการพบพระธรรมชโยนะฮะคาดว่าน่าจะมีการตรวจค้นกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนความคืบหน้านะฮะทางทีมข่าวของNow26ของเรายังจะเกาะติดให้คุณผู้ชมติดตามกันทุกวันนะครับ